จากผลสำรวจขยะพลาสติกในท้องทะเลปีพุทธศักราช2512นะคะพบว่าขยะพลาสติกประเภทขวดสูงถึง 62% ในใต้ทะเลนั้นมีสัตว์น้ำมากมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกทำให้งานวิจัยเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะซึ่งวิจัยตัวนี้มีชื่อว่าวัสดุจักสารจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเป็นการนำเอาขวดพลาสติกซึ่งใต้ขวดหรือข้างขวดจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบอกถึงว่าเป็นพลาสติกเกรดไหนจากนั้นเราจะทำการแยกมาเพื่อผสมกับยางเพื่อขึ้นรูปโดยผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นหรือในทางเทคนิคเรียกว่าเอ็กทูทั้งนี้การนำยางมาแปรรูปทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าของยางได้อีกด้วยค่ะสวัสดีครับผมนายณราชิตสังสาครกำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทยจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ครับสำหรับเครื่องจักสานเทอร์โมพลาสติกคือการนำยางและพลาสติกมาผสมกันหลังจากนั้นจะปรับปรุงคุณสมบัติให้ได้ตามความต้องการของชุมชนหรือผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ครับงานวิจัยนี้หากทางชุมชนหรือผู้ประกอบการสนใจที่จะนำไปต่อยอดทางเราก็ยินดีค่ะ